ที่ในข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โพกิ้งสไตล์ประจำวันที่15 มกราคม 2565โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันดีกับครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้เดือดสุดๆเลยสื่อเวียดนามเผยช็อตโค้ชปาร์คหลังจับมือกุนซือทีมชาติไทยเสร็จสิ้นแล้วเกิดอะไรกันขึ้นกันแน่โดยการลงหลังเกมทีมชาติเวียดนามภายใต้การนำทัพของกุนซือเกาหลีใต้ปาร์คฮังซอเปิดสนามบีดินสเตเดียมเกือบจะพ่ายคาบรังให้กับทางทีมชาติไทยของมาโน่โพกิ้งก่อนจะเสมอกันไป2-2รอบชิงชนะเลิศในศึก AFF Cup เล็กแรกต้องไปตัดสินในแมตช์ทิสตานัดต่อไปที่สนามมอธรรมศาสตร์ล่าสุดนั้นสื่อยักษ์ใหญ่เวียดนามชูเตอร์เผยช็อตหลังเกมวินาทีโค้ชปาร์คฮังซอเดินไปจับมือกับทางมาโน่โพกิ้งกุนซือทีมชาติไทยหลังจากนั้นเขาก็แสดงอาการไม่พอใจอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะหันหลังเคลี้ยงเสื้อคลุมและก็บัตร ID card ของตนเองแบบหน้าตาเฉยไม่เพียงเท่านั้นเฮดโค้ชเกาหลีใต้ในวัย65ปีรายนี้เดือดสุดๆดันปรีเดินเข้าไปในสนามงานนี้ทำเอางานสตาฟโค้ชต้องเข้าไปห้ามกันยกใหญ่ทางสื่อเวียดนามเผยเบื้องหลังเบื้องลึกถึงสาเหตุที่เดือดจัดของโค้ชปาร์คฮังซอนในครั้งนี้มาจากการที่เขาไม่พอใจการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินเกาหลีใต้ในเกมนี้ที่ไม่ปกป้องลูกทีมของพวกเขาและตัดสินแบบค้านสายตาในหลายจังหวะทำให้เจ้าตัวนั้นจะลงสนามไปฟาดปากกรรมการว่าเกิดอะไรกันขึ้นกันแน่ทางนี้พังทีมชาติไทยจะพบกับทางทีมชาติเวียดนามอีกครั้งในแมตช์ชีสตานัดที่2ที่สนามมอธรรมศาสตร์ในวันที่16มกราคมเวลา 19:30 นถ่ายทอดสดทางช่อง M-Quad HD ช่อง30โดยการนี้ไม่รู้ว่าในสนามนั้นจะมีเหตุการณ์ดราม่าอะไรเกิดขึ้นอีกบ้างไหมงานนี้ต้องติดตามชมกันต่อไปครับโอ้โหนะฮะดราม่ามาไม่หยุดยั้งจริงโค้ชช็อปปี้คนนี้เรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับอุ้มธีรธรเดือดจัดดากองเชียร์เวียดนามคนแห่อ่านปากพูดว่าอะไรกันแน่จะรวยหรือเปล่านะแต่กันนี้อุ้มธีรธรบุญมาทันเดือดจัดนะผมก็ด่ากองเชียร์เวียดนามไปซึ่งคนก็แห่ดูว่าตาเจ้าอุ้มเนี่ยพูดอะไรบ้างแต่กันนี้อาจจะมีคำว่ารวยแล้วส่วนมุ้ยธีรศิลป์ก็เดือดด้วยนะฮะงานนี้ต้องมีอะไรอย่างแน่นอนส่วนในเกมนั้นอุ้มนั้นถูกต่อยชัดเจนแต่คู่แข่งได้แค่ใบเหลืองเท่านั้นโดยผู้บอลชายทีมชาติไทยนะฮะกับเวียดนามในช่วงหลังเรียกว่าเจอกันทีไรแทบเดือดกันทุกครั้งเพราะเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีชิงความเป็นที่หนึ่งในอาเซียนฉะนั้นบรรยากาศในสนามเวลาแข่งขันย่อมตึงเครียดเป็นธรรมดาส่วนในเมื่อวานนี้มีการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2022รอบชิงชนะเลิศนัดแรกที่ไทยไปเยือนเวียดนามผลจบลงด้วยการเสมอกันไป2-2ถ้าผลออกมาเป็นแบบนี้ไทยค่อนข้างจะได้เปรียบเพราะสามารถยิงประตูทีมเยือนได้มากถึง2ลูกเกมนัดชิงชนะเลิศนัดที่2ขอแค่ไม่แพ้หรือเสมอตั้งแต่3-3ขึ้นไปไทยแชมป์ทันทีเลยนะท่านี้มีคลิปบรรยากาศช่วงหนึ่งที่นักเตะไทยเดินเข้าอุโมงค์หลังจบเกมซึ่งทางเข้าติดกับกองเชียร์เวียดนามพอดีนะฮะและบรรยากาศมาแบบตึงเครียดไม่รู้ว่ากองเชียร์เนี่ยเวียดนามเขาพูดว่าอะไรแต่อุ้มธีรธรบุญมาทันกัปตันทีมชาติไทยถึงขั้นตะโกนด่ากลับไปรวมถึงมุ้ยธีรศิลป์แดงดาปกติที่เป็นคนใจเย็นก็มีอารมณ์ขึ้นไปกับเขาด้วยซึ่งงานนี้ชาวเน็ตไทยแห่อ่านปากอุ้มธีรธรพูดอะไรไปบ้างซึ่งคำหนึ่งที่จับได้แน่ๆก็คือคำว่ารวยส่วนประโยคอื่นๆที่ผสมมาด้วยยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นคำอะไรกันแน่ส่วนสาเหตุที่ทางโกอุ้มธีรธรจะขึ้นก็ไม่ใช่สิ่งอื่นใดที่น่าแปลกใจเพราะในเกมช่วงนาที39มีจังหวะชุลมุนซึ่งนักเตะเวียดนามเบอร์3แอบสวนหมัดใส่หน้าอุ้มเบาๆ1หมัดทำเอาเจ้าตัวนั้นโมโหส่วนกรรมการก็ไม่ทันเกมให้เพียงแค่ใบเหลืองเท่านั้นทั้งที่เป็นการเล่นนอกเกมชัดเจนควรจะเป็นใบแดงมากกว่าในครั้งนี้สำหรับเกมการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศนัดที่2จะแข่งกันวันจันทร์ที่16มกราคมเวลา 19:30 น.ณสนามวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตจังหวัดปทุมธานีโดยช่อง M-Quad HD หมายเลข30และก็ T Sport 7นะฮะถ่ายทอดสดในครั้งนี้ผมเป็นว่างานนี้เดือดจริงๆนะฮะอย่าว่าแต่เจ้าอุ้มธีรธรเลยอีกได้หลายคนทีมชาติไทยก็เดือดเหมือนกันไม่แพ้กันเพราะว่างานนี้เจ็บใจนะฮะแต่ก็ถือว่าทำได้แค่นั้นเองครับทีมชาติไทยของเราทำมากกว่านี้ไม่ได้นะฮะไม่งั้นโดนหนักอย่างแน่นอนเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับช้างศึกเร่งฟื้นฟูร่างกายเวริเทพยันทำเต็มที่เพื่อซิลแชมป์อาเซียนที่จงได้แต่ทีมชาติไทยเร่งฟื้นฟูร่างกายก่อนจะดวลทัพดาวทองยกที่2ด้านเวริเทพยันทำเต็มที่เพื่อซิลแชมป์อีก1สมัยโดยความเคลื่อนไหวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยนักกีฬาฟุตบอลชายทีมชาติไทยหลังจากที่เดินทางถึงไทยเร่งฟื้นฟูร่างกายเพื่อจะเตรียมความพร้อมทำศึกชิงแชมป์อาเซียนรอบชิงชนะเลิศเลกที่2กับทีมชาติเวียดนามทันทีล่าสุดนั้นนักกีฬาทั้งหมด22คน
ลงฟื้นฟูร่างกายในสระว่ายน้ำของโรงแรมที่พักส่วนการบาดเจ็บของเจ้ามุ้ยธีรศิลป์แดงดาต้องเข้า MRI และรอผลการตรวจเพื่อจะประเมินอาการบาดเจ็บจากทีมแพทย์อีกครั้งสำหรับการแข่งขันในเกมแรกที่มีดินสเตเดียมไทยเสมอเวียดนามมา2-2ก่อนจะแข่งขันกันอีกครั้งในวันที่16มกราคมนี้ส่วนด้านวีรเทพป้อมพันธ์นะฮะเปิดเผยนะว่าจากปีที่แล้วจนมาถึงตอนนี้มันก็มีความตื่นเต้นเล็กน้อยในการเป็นตัวจริงในเกมล่าสุดนี้เพราะตั้งแต่ปิดเล็กไทยลีกไปก็ไม่ได้สัมผัสเกมอีกเลยแม้จะมีได้ลงอุ่นเครื่องบ้างแต่ก็ได้ลงเพียงแค่15นาทีไม่ได้กดดันเท่าไหร่ครับแม้จะเป็นเกมนัดชิงแต่อาจจะต้องปรับร่างกายกับสภาพสนามช่วงแรกเนี่ยก็พยายามปรับตัวอยู่นะโดยปีที่แล้วเรานั้นเจอเวียดนามในรอบรองได้ลงประมาณ 5-10 นาทีไม่เคยเจอชุดใหญ่มาก่อนแต่ก็มีนักเตะบางคนที่ได้เจอกันใน4เกมก็ได้ศึกษาเลยนะว่าเขานักเตะแต่ละคนเนี่ยตำแหน่งที่ต้องรับมือเป็นยังไงเรามีสเกาเซอร์ส่งข้อมูลมาให้อยู่ตลอดอยู่แล้วได้ดูวิดีโอวิธีในการรับมือเขาแต่ที่สำคัญนั้นคือเราต้องพยายามจะเล่นตามแนวทางของโค้ชทั้งสไตล์การเล่นและก็แทคติกเราพยายามทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตรงนี้ให้เต็มที่โดยเกมหน้าต้องชนะอย่างเดียวเกมเมื่อวานนี้เราเสมอกับเขาและก็ได้อเวโกกลับมาเกมในบ้านนัดนี้ผมมองว่าอเวโกนั้นไม่ได้สำคัญสักเท่าไหร่นักเกมในบ้านนัดสุดท้ายด้วยรูปแบบการเล่นยังไงซะก็ทำให้เต็มที่ทุกคนอยู่แล้วเพราะได้เล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลและเชื่อได้ว่าเรานั้นจะชนะและคว้าแชมป์มาครองได้สำหรับโปรแกรมนัดถัดไปของทีมชาติไทยนั้นจะทำศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2022รอบชิงชนะเลิศนัดที่2พบกับทีมชาติเวียดนามที่สนามธรรมศาสตร์ในวันที่16มกราคมเวลา 19:30 น.อย่าลืมไปเชียร์พวกเขากันด้วยนะครับแล้วมาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับแฟนต้อนรับอบอุ่นบุรีรัมย์ล่องใต้เตรียมจะดวลกันตรันในศึกฟุตบอลการกุศลโดยแฟนบอลรอรับนะฮะประสาทสายฟ้าล่องใต้เตรียมจะลุยศึกอาเซียนชาริตี้ชิลด์2023เดือนกันยายนบุรีรัมย์ทีมในศึกบริโวไทยลีกเดินทางล่องใต้เตรียมสู้ศึกฟุตบอลอาเซียนนัดพิเศษเพื่อการกุศลอาเซียนชาริตี้ชิลด์2022พบกับทางการันตัน FC ทีมจากทางมาเลเซียซุปเปอร์ลีกโดยทางประสาทสายฟ้าจัดเต็มนำทัพมาโดยนฤบดินทร์วีระวัฒนโนดมสุภชัยใจเด็ดสุพนัทเหมือนตาโกรันคาวซิสจุตธานบอริสกีพร้อมด้วยแข้งใหม่ดีกรีทีมชาติมาเลเซียอย่างทางดิออนครูก็เดินทางมาด้วยในครั้งนี้โดยการแข่งขันในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและก็กีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและก็ประเทศมาเลเซียทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้และก็ประเทศมาเลเซียด้วยรวมถึงเพื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมกีฬาให้เกิดการหมุนเวียนทางการเงินการค้าการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นในครั้งนี้สำหรับศึกฟุตบอลอาเซียนชาริตี้ชิลด์2023บุรีรัมย์จะพบกับทางการันตัน FC วันอาทิตย์ที่15มกราคมเวลา 18:00 นที่สนามกีฬาตินสุรนนท์จังหวัดสงขลาถ่ายทอดสดทางช่องทาง T-Sport 7หรือแฟนบอลที่สนใจสามารถไปซื้อตั๋วเข้าชมเกมได้ที่หน้าสนามในราคา100บาททุกที่นั่งเลยนะครับนะถ้าผมเป็นนักว่างานนี้นะฮะก็ถือว่าฝากแฟนๆด้วยกันก็แล้วกันครับไปเชียร์พวกเขากันด้วยนะครับแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าปาร์คฮังซอนำแข้งดาวทองเดินทางถึงไทยพร้อมลงซ้อมก่อนบูธนัดที่2นะโดยกันนี้วันที่14มกราคมที่ผ่านมาทีมชาติเวียดนามภายใต้การนำทีมของปาร์คฮังซอเดินทางถึงไทยและก็ได้ลงทำการฝึกซ้อมณสนาม OJ Arena หลัก4ก่อนเดินลงฝึกซ้อมในสนามแข่งจริงณสนามธรรมศาสตร์รังสิตก่อนวันแข่งขัน1วันอีกครั้งเพื่อสร้างความคุ้นชินซึ่งการฝึกซ้อมมือแรกในไทยปาร์คฮังซอได้แบ่งผู้เล่นเป็น2ชุดโดยชุดผู้เล่นตัวจริงจะได้พักฟื้นร่างกายและแช่น้ำแข็งณโรงเรียนที่พักส่วนผู้เล่นคนอื่นได้ลงสนามคือฝึกซ้อมและก็เตรียมเทคนิคต่างๆในครั้งนี้แต่ผมเป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันปาร์คฮังซอนั้นจะมีแผนอะไรที่ไม่โอเคอีกไหมหรือจะดราม่าอีกไหมงานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปและนี่ก็เป็นที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปกิ้งสไตล์ประจำวันที่15มกราคม2565โดยชายผู้บังคับครั้งฟุตบอลไทยครับ